สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการข่าวเช้า m o r n i n g งบลิฟสรุปข่าวสาคัญเพื่อไม่ให้คุณพลาดโอกาสการลงทุนวันนี้อยู่กับเรา2คนนะครับผมปั๊บจิตรติคันติพัโลและพี่แบงค์ไชยนนท์วรรณการฉนาครับสวัสดีครับพี่แบงค์ครับสวัสดีครับครับก็วันนี้วันศุกร์แล้วนะครับเราก็กําลังจะเข้าสู่ช่วงของวันหยุดกันนะครับก็สัปดาห์นี้มีวันหยุดนะครับวันที่3 4แล้วก็วันนี้5วันจันทร์นะครับวันจันทร์เป็นวันหยุดเพราะฉะนั้นงงึ ก็คือวันอังคารเลยนะครับอย่างนั้นก็ตามเนี่ยช่วงปลายสัปดาห์ครับยังคงมีปัจจัยเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจมากมายนะครับไม่เป็นปัจจัยในฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐตลาดหุ้นจีนนะครับแล้วก็รวมไปถึงความเคลื่อนไหวในโลกของบริษัทจดทะเบียนด้วยล่าสุดเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเดินหน้าปรับตัวลดลงมาครับหลังจากที่นักทุนเฝ้ารอนะครับความชัดเจนเรื่องของตลาดการจ้างงานสหรัฐเนื่องจากคืนนี้นะครับสหรัฐจะมีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร นาฬิาการว่างงานนะครับซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดถึงความแข็งแกร่งเศรษฐกิจสหรัฐว่าหลังจากเมื่อวานนี้ที่ประธานเฟดออกมาบอกนะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยยังคงเติบโตได้แล้วก็มีความพร้อมรับมือกับการขึ้นดอกเบีย้ยอัตราดอกเบี้ยนะครับในเดือนธันวาคมอาจจะชะลอลงไปทําให้ตอนนี้ตลาดก็เฝ้ารอดูนะครับกับการส่งสัญญาณตัวเลขในวันนี้แล้วก็ต้องมาดูว่าวันที่14ธันวาคมนะครับทางเฟดเองจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินขึ้นอัตราดอกเบีย้ยมากน้อยขนาดไหน ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสาคัญที่มีการเปิดเผยมาอีกหนึ่งตัวก่อนหน้านี้ครับก็คือตัวเลข PCE นะครับหรือว่าเงินเฟ้อในฝั่งของผู้บริโภคครับก็เริ่มเห็นสัญญาณนะครับที่เงินเฟ้อเนี่ยมีการปรับตัวย่อตัวลงมาแต่ใน,นก็ตามครับมุมมองของนักวิเคราะห์หลายรายยังคงแตกต่างกันอยู่วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูด้วยนะครับว่ามุมมองของนักวิเคราะห์ที่บููเบิร์กไปรวบรวมมาเขาบอกว่าปีหน้ามีโอกาสที่เดอชเนสเซมี500จะปรับตัวลงมาต่ออีกหนึ่งปีซึ่งเป็นภาพที่ไม่ได้เห็นบ่อยนักนะ ก็แนวโน้มตลาดหุ้นสหรัฐยังคงปรับตัวติดลบอยู่นะครับอย่างไรก็ตามถ้าปีหน้ายังไม่ฟื้นก็ยังคงเห็นสัญญาณที่น่ากังวลจากเรื่องของศฐกิถดถอยครับขณะที่ในฝั่งของจีนนะครับตอนนี้ตลาดค่อนข้างจะมีความหวังกับเรื่องของการเปิดเมืองเราจะเห็นได้จากนะครับกองทุนต่างๆไม่เป็นเคเว็บนะครับบอกว่า ETF เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาอย่างร้อนแรงทีเดียวแลวก็ตอนนี้รัฐบาลจีนก็ส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นเรื่องการผ่อนคลายมาตรการโควิดนะครับซึ่งยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันกักนัััับบปจย้คครรพแงับ เริ่มต้นกันนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนครับกับตลาดหุ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับดาวโจนส์ครับเมื่อวานนี้ติดลบไป0.56% S&P 500นะครับปรับตัวลงไป0.09%ครับส่วนน a s สแจกก็ย่อลงนแอสแจกบวกขึ้นมาได้อยู่นะครับบวกขึ้นมา0.13%หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับรา s เซ l ลสมอ l แค a p 2,000ติดลบไป0.1%ว i x Index ปรับตัวลงไปนะครับมาอยู่ที่ระดับ19.84จุดนะครับก็ถือเป็นระดับที่ ต่ำกว่า20จุดนะครับอีเวนต์สำคัญคืนนี้รอตัวเลขการจ้างงานากานันครับ,รบมที่ดัชนีทางฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยตลาดหุ้นน่ยไม่ค่อยมีความสําคัญเท่าไหร่ตัวที่สําคัญเป็นตัวที่อยู่รอบๆตลาดหุ้นมากกว่าตัวแรกก็คือวิสอินเด็กซ์นะครับวิสอินเด็กซ์ลงมาต่ํากว่า20จุดเป็นครั้งแรกนักตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่19สิงหา ปี2022ก็คือปีนี้ตอนนั้นที่ลงมาเนี่ยลงมาทำจุดต่ำสุดอยู่แถว,แถวประมาณวันที่12สิงหาลองกลับไปดูตัตวดัชนี S&P 5 0 0วันที่12สิงหาถึงวันที่17สิงหาเกิดอะไรขึ้นก็คือเป็นวันที่ S&P ขึ้นมาชนแล้วก็ทดสอบทีเ่เส้นค่าเฉลี่ย200วันพอดีแล้วไม่สามารถไปต่อได้ นั้นตรงนี้เป็นจุดที่วัดใจระดับหนึ่งคือวิกซินเด็กเนี่ยอ,อยู่ในแนวขาลงมาเรื่อยๆเลยนับตั้งแต่ขึ้นไปทะลุ34จุดแล้วก็ลงมาเรื่อยๆแล้วก็ทําให้ตลาดหุ้นอเมริกาก็วิ่งมาเรื่อยๆด้เช่นเดียวกันโลเดิมตรงนี้ถ้าหลุดลงไปต่อก็แปลว่าหุ้นอเมริกาจะอาจจะไปต่อแต่ถ้าไปไม่ได้ก็คือมันก็จะภาพก็จะซ้ารอยกับรอบนี้ก็คือจะเข้าสู่รอบปรับฐานอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าอันนี้คือคําถามอันนี้คือตัวที่หนึ่งที่ต้องสังเกตนะครับ ตัวที่สองที่ต้องสังเกตคือเมื่อวานนี้ดอลลร์อินเด็กซ์ครับเปิดลงมาต่ํากว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันและลองย้อนกลับไปดูนะทุกคนนี่ตามผมมาดูนะดอลลร์อินเด็กซ์เนี่ยทะลุขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันครั้งแรกคือวันที่18มิถุนาป,ปี2021แค่ตอนแค่ตอนนั้นน่ะตลาดกังวลกันว่าจะมีอินเฟ o n นจะมาแล้วเฟดเดี๋ยวต้องขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่า ตอนนั้นดอลล่าก็กลับทิศกลับมาเป็นขาขึ้นเลยแล้วก็ทะลุยืนเหนือเส้นค่าเเลียสองร้อยวันตั้งแต่วันนั้นจาจาวันที่ไว้นะฮะวันที่คือวันที่สิบสิบแปดหรือวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวขอดูอีกทีสิบเจ็ดสิบเจ็ดมิถุนาปีสองพันยี่สิบเอ็ดอันนี้คือดอลลาร์อ่อนค่าลงมาแล้วและการทะลุลงมาต่ากว่าเส้นสองร้อยวันก็แปลว่าจะอ่อนต่อหรือเปล่านี่ถ้าอ่อนต่อก็จะดีกับตลาดหุ้นต่ออีกนะฮะโดยเฉพาะตลาดหุ้นทั้งโลกเลยนะครับ มาดูอีกตัวหนึ่งครับราคาทองราคาทองล่าสุดก็ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันเมื่อวานนี้พุ่งวันเดียว34เหรียญเช้านี้อยู่ที่ประมาณ1,798อยู่แถวเนี้ย1,798 1,8เป็นทั้งแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ย200วันแล้วก็เป็นแนวต้านจิตวิทยาด้วยแล้วลองกลับย้อนกลับไปดูราคาทองเนี้ย หลุดล่วงลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันก่อนหน้านี้คือวันที่17มิถุนาปี2022แปลกไหมมันวันเดียวกันเลยนะแต่คนละปีดอลลร์เนี่ยเคยทะลุขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันเมื่อวันที่17มิถุนาปี2021ส่วนทองเนี่ยทะลุลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันก่อนหน้านี้วันที่17มิถุนาแต่ปี2022แต่วันที่ทะลุเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยสวนทางกันเนี่ยคือวันเดียวกันคือวันนี้ อันนี้มันค่อนข้างชัดเจนว่าทองเนี่ยแปลผกผันกับดอลลาร์คำถามคือแล้วอุตสาหยืนขนาดนี้เราไปไหนต่อดูทั้งสองอันประกอบกันถ้าดอลลาร์อ่อนต่อทองก็วิ่งต่อถ้าดอลลาร์ไม่อ่อนต่อทองก็ร่วงแล้วแถมถ้าดอลลาร์ไม่อ่อนแล้วดีกลับมาแข็งนะผมคิดว่าตลาดหุ้นอเมริกาก็อาจจะมีการปรับฐานตามมาด้วยแต่โดยถึงตรงเนี้ยผมเอียงไปทางหุ้นอเมริกาน่าจะวิ่งต่อนะครับพี่พับครับ ก็จากตลาดหุ้นสหรัฐไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับตลาดหุ้นของยุโรปบ้างครับเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นยุโรปซื้อขายกันในทิศทางที่ผสมผสานนะครับเดชนีดัคของเยอรมนีบวกขึ้นมา0.6%ฟุตซี่รอยอังกฤษติดลบไป0.2%เซซีโฟตี้ของฝรั่งเศสนะครับปรับตัวขึ้นมาได้0.2%ส่วนภาพของดัชนียูโรซ็อก50นะครับก็ปรับตัวบวกขึ้นมา0.5%ครับตลาดหุ้นของยุโรปเองนะครับยังคงจับตากันกับแนวโน้มนะครับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ แล้วก็การใช้นโยบายการเงินจากทั้งฝั่งของสหรัฐแล้วก็ฝั่งของยุโรปด้วยครับค่าเงินยูโรดอลลาร์ครับก็แข็งค่าแล้วก็ทะลุเส้นค่าเฉลี่ย200อวันขึ้นมาเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับค่าเงินปอนครับเมื่อวานนี้ก็ทะลุเส้นค่าเฉลี่ย200อวันขึ้นมาเหมือนกันเพราะนั้นวิกฤตที่กังวลกันวนกัน,น,กนพอบอนยูสูงสูงสูง,สง,สงมีเงินไหลออกไหลออกเยอะเะตอนนี้หายไปหมดแล้วนะหายไปหมดแล้วต่อปอนต่อดอลลาร์เนี่ยทำจุดต่ําสุดไว,ว้แถวแถวเมื่อวันที่ยี่สิบกกันยา ที่1.03วันนี้1.22ขึ้นมาร่วมๆเกือบ20%นะแปบ๊บเดียวเองอน่าสนใจมากๆนะครับในขณะที่กราฟของตัวหุ้นยุโรปผมใช้ตัวยูโรซ็อก0 0นะฮะดีดขึ้นมาตอนนี้ต้องรอไปรอลุ้นที่ฟิโบนัชชี61.8อยู่ที่ระดับ451คิดเป็นอัพไซด์จากราคาปิดของเมื่อวานนี้ก็คือบวกต่อยประมาณ1.7ตรงนี้เป็นแนวต้านสำคัญ ถ้าผ่านไม่ได้ก็จะมีการย่อลงมามีการปรับฐานก่อนซึ่งการปรับฐานอาจจะเป็นแค่เฮลตี้คอร์รคชันนะปรับเพื่อขึ้นต่อก็ได้เพราะว่าถ้าเซนดิเมนต์จากฝั่งอเมริกาและดอลล่าร่ยังอ่อนอย่างเงี้ยจะเป็นประโยชน์แล้วก็เอื้อสนับสนุนให้หุ้นทั้งโลกโดยเฉพาะที่ไม่ใช่เป็นหุ้นอเมริกาเนี่ยน่าจะกลับมาบวกได้นะครับครับมาดูต่อครับที่ตลาดหุ้นเอเชียเปิดตลาดมาในช่วงเช้าวันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็มาจากความคาดหวังฮนะ ตอนนี้เนี่ยสัปดาห์นี้เราเห็นตลาดหุ้นจีนปรับตัวขึ้นมาได้ต่อเนื่องนะครับจากความคาดหวังว่า,วารัฐบาลจีนจะผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิดแล้วก็มีการเปิดเมืองเปิดประเทศนะครับอย่างไรก็ตามครับแรงขายแรงซื้อที่เกิดขึ้นมาต่อทั้งสัปดาห์วันนี้อาจจะเห็นแรงเทขายทำกำไรไปบ้างเพราะาตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดมาวันนี้เริ่มติดลบไปแล้วนะครับนิเคี๊225ติดลบไป1.5%ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็ปรับตัวลงมาเช่นกันเมื่อวานในหุ้นจีนบวกขึ้นมาได้มากกว่า1.5%นะ ทางเซ็งฮ่องกงเมื่อวานนี้บวกขึ้นมา0.7%เวย์เซตไต้หวันนะครับวันนี้เปิดมาแล้วบวกขึ้นมาเกือบ1%ฮะหุ้นไทยเมื่อวานนี้บวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวครับดัชนีเซ็อดนเด็กซ์บวกขึ้นมาได้13จุดนะครับมาปิดที่ระดับ1,648จุดโดยมีแรงหนุนสาคัญมาจากหุ้นของเดลต้านะครับหุ้นของเดลต้าตัวเดียวส่งผลต่อดัชนีประมาณ9จุดเลยทีเดียวครับแล้วก็ตลาดหุ้นของเกาหลีใต้นะครับช้วนี้เปิดมาติดลบนะครับหุ้นของอินเดียหุ อินเดียบวก0.2เวียดนามติดลบไป0.6นะเดี๋ยวเช้านี้อาจจะเห็นแรงเทขายทากําไรออกมาบ้างในหุ้นเอเชียครับคับ,คบพี่แบงค์นในยู u ูบนะครับเหมือนเสียงหายไปนะครับที่น่าสนใจคือค่าเงินเยนต่อดอลลาร์พี่ปับ๊บนี่ให้ดูกราฟกลับมาแข่งค่าแล้วนะกลับมาแข่งค่าแล้วไม่ต้องใช้นโยบายการเงินอะไรคือไม่ต้องใช้เงินทุนสำรองมาแทรกแซงอะไรด้วยไปเป็นไปตามกลไกตลาด ผมคิดว่า B O J เห็นแล้วอย่างนี้แล้วก็อาจจะเคกบ,บาลตัวเองนิดนึงว่าแหมรอบนั้นไม่ได้ใช้เงินทุนสำรองไปพยุงเลยถ้ารู้ว่านะเทรนของการขึ้นดอกเบีย้ยของอเมริกาอยู่ดีมันจะกลับมาว่าชะลอจากคำพูดของคุณโจรมพพเวลเนี่ยทำให้ทิศทางของดอลลาร์เปลี่ยนทันทีน่าสนใจคือเส้นค่าเสีย200วันซึ่งเป็นแนวรับสำคัญเนี่ยอยู่ถแถวประมาณ1 3 4ตอนนี้อยู่ที่1 3 5เหลืออีกประมาณ1 เรียกหนึ่งเยนต่อดอลลาร์เท่านั้นก็จะทะลุกลับลงมาจะเป็นเหมือนตัวดอลลาร์หรือเปล่าก็ต้องมาดูนะครับการที่เยนมาแข่งค่านะตอนนี้แล้วก็บวกกับตลาดหุ้นอเมริกาเมื่อเมื่อคืนนี้เนี่ยทั้งดาวโจนส์และเอสเมพีมีการปรับฐานเนี่ยก็เลยทําให้นิเคอิเช้านี้ร่วงด้วยแต่ผมคิดว่านิเคอิเช้านี้ที่ร่วงเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของตัวค่าเงินเยนแข่งค่าด้วยอีกส่วนหนึ่งเพราะต้องใหญ่ต้องยอมรับว่าหุ้นของญี่ปุ่นส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็น รายได้มันไม่ได้มาจากค่าเงินเยนอย่างเดียวคนระับเป็นรายได้มันมาจากสก,กุลอื่นๆพอค่าเงินเยนแข็งค่าอย่างนี้ก็อาจจะมีผลกับสินค้าส่งออกของเขาด้วยนักลงทุนก็เลยมีการเทคพอร์ฟิตออกแล้วก็ถ้าดูนะตัว n i น k เคอีที่บอกไปว่าขึ้นมาทดสอบ f i b o n นชี่หกสของรอบนี้เนี่ยสีหรอบที่ผ่านมาถึงขึ้นไปก็เป็น f a ล s ิกแนลสองรอบก่อนหน้านี้ที่ชนขึ้นมาก็ไม่ผ่าน รอบนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าเหมือนจะไม่ผ่านแล้วก็เข้าสู่รอบปรับฐานอีกทีหนึ่งนะฮะประนั้นก็รอกันหน่อยสําหรับตัวญี่ปุ่นไปดูที่ห่างเสงครับห่างเสงเหลืออัพไซต์จากตรงนี้ไปเส้นค่าเฉลี่ย200วันอีกประมาณ7%ดูแล้วก็มีโอกาสที่จะไปได้นะดูมีโอกาสที่จะไปได้เช้านี้เปิดมาแล้วบวกอยู่0.75ยังไปต่อยังไปต่อ ผมคิดว่าเช่นเฉลี่ย200วันมีโอกาสขึ้นไะชนในไหนมาขนาดนี้แล้วนะครับในขณะที่ CSI 300นะฮะ CSI 300ยังไม่เปิดแต่ว่าถ้าดูจากทรงของกราฟก็เป็น reversal head and shoulder เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าน่าจะไปต่อด้วยเช่นเดียวกันนะครับครับมาดูต่อนะครับกับความเคลื่อนไหวของราคา <c oughs> ขออภัยครับสินค้าพกพัณกันบ้างนะครับล่าสุดครับราคาทองคําเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาสดใสเลยนะครับอย่างที่พี่แบง แสดงให้ดูไปในเมื่อสักครู่นี้นะฮะตอนนี้เนี่ยราคาทองคำขึ้นมาทะลุ1,800ดอลลาร์ 1, นะครับแต่แต่ประมาณสัก1,800นะครับก็ความน่าสนใจของทองคำเนี่ยก็มาจากการที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐเมื่อวานนี้นะครับส่งสัญญาณว่าจะชะลอการขึ้นดอกเบีย้ยโดยจะเห็นโอกาสเร็วที่สุดตั้งแต่การประชุมในเดือนธันวาคมนี้เลยนะครับพอเฟดส่งสัญญาณแบบนี้ค่างเงินดอลลาร์อ่อนค่าไปแล้วก็ทองคําก็ปรับตัวขึ้นมาได้ด้วยนะครับแล้วก็ทิศทางของราคาน้ํามันนะครับตอนนี้เนี่ย ราคาน้ามันเองก็จับตาดูท่าทีครับทั้งเรื่องของการแพร่ระบาดโควิดเรื่องของการประชุมโอเปกนะครับในวันนี้นะครับวันพรุ่งนี้ด้วยนะฮะเบรนท์ Brent อยู่ที่86หเหรียญเดลวิทีไอแปดอลลาร์นะครับก็จับตาดูการนะโอเปกประชุมน้ํามันวันที่4นะครับเดี๋ยวลุ้นกันครับครับผมก่อนจริงๆแล้วมีน่าสนใจเละไปดูกราฟน้ํามันก่อนให้ดูกราฟน้ํามันนะเด้งรีบาวขึ้นมาได้สามวันทำการติดเชา้านี้เทรดอยู่ที่ประมาณ81เเหรียญ บายสิกเนลจาก acd เกิดแล้วเพิ่งเกิดวันนี้เหมือนจะมีโอกาสไปต่อล่าสุดเมื่อวานนี้ผมดูมีโกลแมนแซกออก PAPER ร์เขาบอกว่ามองน้ำมันนะอาจจะกลับไปแตะร้อสิอีกครั้งโอ้โหโกลแมนแซกเอาแรงเลยพี่ปับ๊บร้อยสิบคือตรงนี้นี่เอางั้นเลยเหรอโก a แมนแซกบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่กลุ่ม o อ e c เนี่ยจะออกมาตรการในการหยุดการร่วงของราคาน้ำมันด้วยการลดกำลังการผลิตสร้างสมดุลในตลาด ก็คือวันวันที่4ทธันวาเนี่ยซึ่งจะทำให้น้ำมันเนี่ยกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะถ้าดูจากกราฟก็เป็นไปได้ตอนนี้เพราะว่า MACD ตัดขึ้นมาเป็นบาร์สัญญาแล้วแล้วก็ลงไปทดสอบโลเดิมอ่ะแล้วก็เริ่มเด้งทันทีทั้งตัวเบลนด์แล้วก็ทั้งตัวแเป็น UTI เลยส่วนตัวทองมีคนถามเข้ามาตั้งแต่รายการยังไม่บอกเลยนะยังไม่ออกเลยบอกว่านี่คุณสลันถามว่าบอกทีครับว่าราคาทองจะขึ้นจะลง ผมคิดว่าดูจากทรงของ้องมันดูทองอย่างเดียวไม่ได้ผมขออนุญ,ญาตนะย้ายมาดูดอลลาร,ระยะสั้นทองอาจจะย่อถ้าดอลลาร์กลับมาแข็งแต่ถ้าดอลลาร์กลับมาแข็งรอบนี้เราไม่สามารถผ่านเช่นค่าเชีย200วันได้ใครมีทองอยู่ซื้อเพิ่มแล้วก็ใครยังไม่มีนะเปิดลองผมคิดว่ามีโอกาสที่ทองจะทะลุพันแปดขึ้นมารอบนี้เนี่ย ถ้าดูเป็นกรอบยาวๆถ้าเชื่อว่าดอลล่าอ่อนแล้วก็เฟดจะเริ่มลดสปีดของการขึ้นดอกเบีย้ยนะก็มีแนวต้านถัดไปคือ1843ก็คือขึ้นได้จากจากตรงนี้อีกประมาณ40เหรียญทีเดียวนะครับอ่ะพี่ปรับครับครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกับแนวโน้มครับเรื่องของการแพร่ระบาดโควิดในจีนซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่ส่งผลต่อความมั่นใจของตลาดแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเราก็ติดตามกปนอย่างใกล้ชิดนะครับถึง ตัวเลขผู้ติดเชื้อของจีนครับเราก็จะเริ่มเห็นว่าตอนนี้นะครับจีนค่อยๆมีความพยายามนะครับจะผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิดในหลายพื้นที่นะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยให้ว่าตอนนี้เนี่ยแนวโน้มนโยบายเรื่องของการคุมโควิดในจีนเป็นยังไงบ้างนะครับล่าสุดครับทางการจีนก็ออกมาประกาศนะครับที่จะเดินหน้าผ่อนคลายมาตรการความเข้มงวดนะครับของเรื่องการคุมโควิดแล้วก็เริ่มนะครับมีการยกเลิกข้อจํากัดบางรายการแม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่รายวันจะยังคงอยู่ในระดับนะครับเกือบจะ40,000 หลังจากที่ประชาชนตอนนี้หลายคนไม่พอใจออกมาประท้วงการคุมเข้มของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องในช่วงเกือบตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรายงานข่าวนะครับออกมาระบุว่าหน่วยง,งานสาธารณสุขของจีนออกมาประกาศผ่อนคลายมาตรการต่างๆนะครับโดยไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์ประท้วงที่เกิดขึ้นทั่วประเทศตั้งแต่การจุดเทียนไว้อาลัยในปักกิ่งจนถึงการประทะกันระหว่างผู้ชุมนุมแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจในกวางโจวเมื่อวันอังคารแล้วรวมไปถึงนะครับที่เจิ้งโจวในโรงงานไอโฟนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วย โดยการชุมนุมประท้วงทั่วจีนครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการประท้วงแสดงออกทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดในจีนแผ่นดินใหญ่นับตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีจินผิงเข้ามาดํารงตําแหน่งผู้นําในวรระที่3นะครับแล้วก็เป็นการประท้วงที่เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลว่าเศรษฐกิจของจีนกําลังจะชะลอตัวลงมานะครับจากรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาด้วยแม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อของจีนนะครับจะยังคงใกล้แต่ระดับ4ี่หมื่นอยู่แต่ช่วงวันถึง2วันที่ผ่านมารองนายกรัฐมนตรีของจีนนะครับ คุณซุนชุนหลานที่ดูแลเรื่องของโควิดก็ออกมาระบุว่าความสามารถของไวรัสนะครับในการก่อให้เกิดอาการป่วยได้อ่อนตัวลงมาแล้วซึ่งก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่ผู้ที่มีอำนาจออกมาพูดแบบนี้โดยรองนายกรัฐมนตรีของจีนนะครับออกมาระบุว่าประเทศจีนกรามาเชิญกับสถานการณ์ที่มีงานเพิ่มมากขึ้นแล้วก็การป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดเนี่ยยังคงมีงานที่รออยู่ขณะเดียวกันนะครับความสามารถในการก่อโรคของไวรัสโอมิครอนก็อ่อนตัวลงไป มีคนได้รับวัคซีนจํานวนมากขึ้นแล้วก็ประสบการณ์ด้านการควบคุมโควิดของจีนก็เพิ่มขึ้นมาขนาดนี้นะครับก็เลยดูเหมือนว่าจะเป็นการส่งสัญญาณที่ดีครับว่ารัฐบาลจีนอาจจะค่อยๆผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิดลงนอกจากนี้นะครับก็เรียกร้องให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องของนโยบายการตรวจการติดเชื้อแล้วก็การรักษาอาการป่วยการเฝ้าระวังอาการด้วยนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ประท้วงครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เริ่มเห็นนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอย่างน้อยใน7เขตอุตสาหกรรมของจีน ที่อยู่ไม่ไกลาจากฮ่องกงนะครับได้มีการประกาศยกเลิกคาสั่งล็อกดาวน์หนึ่งในนั้นนะครับก็ยังคงอนุญ,ญาตให้โรงเรียนเปิดทําการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ตามปกติรวมไปถึงนะครับอนุญ,ญาตให้พัสดคารแล้วก็ร้านนะครับธุรกิจต่างๆกลับมาเปิดทําการได้ครั้งหนึ่งแล้วนอกจากนี้นะครับในชุมชนซึ่งอยู่ในปักกิ่งนะครับเจ้าหน้าที่ก่อนอนุญ,ญาตให้ผู้ติดเชื้อเนะี่ยที่มีอาการป่วยอ่อนสามารถกักตัวที่บ้านได้แล้วนะครับขณะที่เพื่อนบ้านของผู้ติดเชื้อเองเนี่ยแล้วก็ผู้อยู่อาศัยนะครับ ที่อยู่3ามชั้นเหนือห้องแล้วก็ใต้ห้องของผู้ติดเชื้อก็ได้รับคําแนะนานะครับให้ทําการกักตัวเฝ้าระวังอยู่ที่บ้านเท่านั้นไม่ต้องไปศูนย์กักตัวของรัฐบาลกลางแล้วนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็ถือเป็นการผ่อนคลายอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกฎล็อกดาวน์ที่เคยประกาศใช้ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาที่บอกนะครับว่าทุกคนเนี่ยถ้าหากว่ามีการสัมผัสหรือว่าในพื้นที่มีผู้ติดเชื้อทุกคนต้องถูกกักตัวในบ้านเป็นเวลาหลายสัปดาห์เลยนะครับแม้ว่าจะมีพบผู้ติดเชื้อเพียงแค ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีตลาดก็กลับมามีความหวังนะครับขณะที่เมืองฉงชิ่งครับเจ้าหน้าที่ก็เริ่มอนุญ,ญาตนะครับให้ผู้ที่มีการใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อนะครับฝักกักตัวเฝ้าระวังที่บ้านได้เช่นกัน <c oughs> อย่างเจ้าโจเนี่ยก็บอกว่าร้านอาหารพัตคารก็กลับมาเปิดได้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ครับ IMF นะครับยังคงเฝ้าระวังแล้วก็เตือนถึงความเสี่ยงเศรษฐกิจจีนอยู่หลังจากที่มีการตรวจพบการแพร่ระบาดใหม่ IMF บอกนะครับว่าในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยเศรษฐกิจจีนอาจจะซบเซาลงไปมากกว่าที่เคยคาดการเอาไว้ ซึ่งเรื่องนี้แหละครับก็จะเป็นเรื่องที่สร้างความน่ากังวลให้กับตลาดแต่ตอนนี้พอรัฐบาลจีนส่งสัญญาณออกมาดีแบบนี้นะครับตลาดก็ค่อยๆเรื่องกลับมามีความหวังรั้นอู้่แล้วครับครับผมเปิดพร้อมประกอบกับตัว CSI 300นะครับผมเจอข่าวหนึ่งที่น่าสนใจว่าก็มีมันมีหลายทฤษฎีแหละว่าจีนทำไมไม่ยอมผ่อนคลายสักทีแล้วก็มีข่าวออกมาว่าแบบว่า ทางรัฐบาลจีนเองก็ออกข่าวว่ามันมีกลุ่มคนจอบอกว่าที่ไม่ประสงค์ดีกับรัฐบาลที่พยายามจะก่อวอ์ดการประทวงครั้ง,งนี้เรารู้เรื่องจริงไม่หมดหรอกว่ามันเป็นยังไงแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือว่าถ้าจีนยังล็อกดาวน์อย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเสียประโยชน์ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแน่ๆกิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลงเอ็กซ์พอร์ตลดลงอันนั้นนะภาพใน,านภาพใหญ่เราเห็นอย่างนั้นล่าสุดผมเห็นข่าว <c oughs> อย่างที่เรารู้กันว่า ไต้หวันซิมิคคาแรคเตอร์เนี่ยถูกคุณโจไบเดนเชิญให้ไปตั้งโรงงานที่อเมริกาถูกไหมพี่ป๊บครับแล้วพอโรงงาน f o x c o n คซึ่งเป็นตัวผลิตชิปเซ็ตที่จะเอามาใส่ข้างในตัว iPhone 14 pro เนี่ยคือมีการปิดเพราะว่าก็ต้องกักไอพนักงานที่อยู่ข้างในโรงงานแล้วดำเนินสายการผลิตไม่ได้เนี่ยก็ทำให้ค่าการว่ายอดการผลิตของ iPhone เนี่ยจะลดลงไปดูราคา Apple ก็ล่วงลงในช่วงที่ผ่านมา ก็ร่วงลงมาแต่ราคา Apple ก็ดีดกลับมาอย่างเมื่อวันพุธเนี่ยบวกกลับขึ้นมาได้4.8จากคุณโจร์พอเวลนะคำจากคุณจโจล์พอเวลบอกว่าชะลอขึ้นดอกเบีย้ยคุณเทควิ่งกันหมดเลยเมื่อวานนี้ก็บวกต่ออีก0.19สิ่งที่เห็นก็คือ TSMC บอกว่าเตรียมจะปรับโรงงานสายการผลิตที่ไปตั้งที่สหรัฐเนี่ยตอนแรกจะผลิตชิปเซตขนาดประมาณ5นาโนเมตรย้ายแล้วก็บอกว่าเป็นความต้องการจากตัว Apple เองว่า อาจจะย้ายฐานการผลิตที่สำคัญสำคัญตัวเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยกลับมาอยู่ที่สหรัฐโดยให้ไอตัวโรงงานที่สหรัฐเนี่ยผลิตชิปขนาด3 10. นาโนเมตรแทนนะผมคิดว่าเป็นสิ่งที่จีนก็ไม่อยากเห็นภาพค,คืออยากให้เศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะสหรัฐบริษัทในสหรัฐพยายามพึ่งพาเขาอยู่ตอนนี้พอมันเกิดเทรดวอลแล้วมันเกิดความตึงเครียดแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆมันก็แปลว่ากลุ่มทุนเอง หรือนโยบายทางการค้าเองก็พยายามจะตีตัวออกห่างจากจีนมากขึ้นซึ่งก็ต้องไปรอดูกันไปดูหุ้นไต้หวันซีมิคาร์เตอร์หน่อยไต้หวันซีมิหุ้นไต้หวันซีมิคาร์เตอร์ที่ขึ้นมาเทสเส้นค่าเฉลี่ยสองรวันเมื่อวานนี้ยังไม่ผ่านเชา้ชาเช้านี้เปิดมาลบประมาณ 0.9., แต่ว่าก็อาจจะเกิดจากตัวสาเหตุคือทดสอบแนวต้านสําคัญแล้วย,ยังไม่ผ่านแต่ก็จะเห็นว่า หุ้น TSMC ก็เริ่มดีกลับขึ้นมาก็เริ่มรับข่าวเรื่องการเรียกว่าเรื่องการดําเนินสายการผลิตใหม่ข้างในตลาดด้วยเหมือนกันนะครับออเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูต่อนะครับแล้วสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อของจีนนะครับเป็นยังไงบ้างแล้วเราจะเห็นว่าความกัวงวลเนี่ยสะท้อนผ่านตลาดการลงทุนยังไงนะครับถ้าดูจากข้อมูลตัวเลขผู้ติดเชื้อล่าสุดนะครับก็มีการรายง,งานการหลังจากขึ้นไปแต่ใกล้เคียงระดับนะครับ กือบจะ40,000รายเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ค่อยๆลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณ3 0 0 0หก3 0 7นะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก3 0 5นะครับจากการรายงานตัวเลขวันล่าสุดนะครับส่วนพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อเนี่ยยังคงอยู่ในหลากหลายพื้นที่ของจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นเซินเจียงเซี่ยงไฮ้กวางตุง้งปักกิ่งเฮอหนานฉงชิ่งนะครับหลายเมืองครับโดยพ้องยิ่งในฝั่งของฉงชิ่งเนี่ยมีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อ เพิ่มมากขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในช่วงวันทําการที่ผ่านมาแล้วก็อีกที่หนึ่งคือกวางตุ้งนะครับประมาณสักเจ็ดพันถึงแปดพันรายเลยทีเดียวครับแล้วก็ตอนนี้นะครับรัฐบาลจีนเองก็พยายามจะควบคุมนะครับการแพร่ระบาดด้วยการใช้มาตรการไม่เป็นการกักตัวนะครับว,ว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลจะบอกว่าคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศหรือว่าคนที่มีความเสี่ยงสัมผัสกใกล้ชิดผู้ติดเชื้อเวลากักตัวจะลดลงไปแล้วก็ตามนะครับแต่พอมีการแพร่ระบาดจริงเนี่ยมาตรการล็อกดาวน์ก็ยังคงใช้อยู่เพราะฉะนั้นครับมาตรการโควิดซีโร ภาพหลักยังไม่เปลี่ยนไปแต่ในรายละเอียดเปียกย่อยอาจจะลดลงไปบ้างซึ่งตลาดก็เริ่มมองว่าเป็นทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับพอมีความคาดหวังเรื่องของการเปิดเมืองจะเห็นว่าเศรษฐกิจนะครับธุรกิจแล้วก็หุ้นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มท่องเที่ยวพัตาคาหาร้านอาหารโรงภาพยนตร์แล้วก็หุ้นที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มนะครับตอนนี้ปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวฮะก็เริ่มเป็นตัวที่สะท้อนนะครับว่าตลาดเนี่ยเริ่มกลับมาอยู่ในโหมดที่เปิดรับความเสี่ยง มีการเข้าไปลงทุนนะครับพุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเมืองมากขึ้นด้วยครับพี่แบงค์ครับผมครับไปดูหน้าต่อไปฮะครับอ่าแล้วก็นอกจากนี้นะครับสิ่งที่เห็นอย่างชัดเจนเลยครับก็คือเงินครับที่ไหลเข้ามาในตลาดหุ้นจีนผ่านการซื้อหุ้นจีนผ่านกองทุนต่างเนี่ยนะครับถ้าไปดูครับกองทุน ETF ที่ลงทุนในดัชนีหุ้นจีนนะครับไม่ใช่เป็นเคเว็บฮะหรือว่ากองทุน ETF ตัวอื่นเนี่ย ก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้มีโวลูมนะครับในการซื้อขายเพิ่มมากขึ้นในฝั่งของ call option เองเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นไปทําจุดสูงสุดตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับแปลว่านักวิเคราะห์แล้วก็นักลงทุนตอนนี้เริ่มมีมุมมองที่ bullish นะครับต่อหุ้นจีนมากขึ้นสะท้อนผ่าน option ในเคเว็บครับพี่แบงค์อือฮึครับผมร่บแล้วในแง่ของฟัน f ฟลอเป็นยังไงบ้างฟัน l ฟลก็จะเห็นว่าตัวไอแช่ไชน่าลัสแคปเนี่ยมีเงินไหลกลับเข้ามานะ โอ้โหเท่าไหร่ละห่งร้อล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเป็นการไหลกลับเข้ามาเยอะที่สุดนับตั้งแต่ตอนเดือนมีนาเลยทีเดียวก่อนหน้านี้ก็คือพอเงินมันพอเซนติเมนต์ตลาดไม่ดีคนก็หายไปเนี่ยคนเริ่มกลับเข้ามาในตลาดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ดูรายการอยู่ตอนนี้ใครที่บอกว่าเฮ้ยปิดจ,จอไม่ได้ไม่ได้เทรดตัวกองทุนหรือว่าไม่ได้สนใจข่าวอินเวสเมนต์มากขึ้นตอนนี้ยเรายังถือว่าเรายังเป็นต้นน้ํา ผ่านไปสักสมมตินะเดี๋ยววิ่งอีกสักสองสมเดือนเดี๋ยวตลาดหุ้นมันกลับมาคึกคักอีกทีหนึง่งคนจะพูดถึงตลาดหุ้นกันเยอะมากขึ้นแต่ตอนนั้นนะ่ะมันก็จะแพงกว่าณนะวันนี้แล้วเพราะฉะนั้นก็ดีแล้วนะฮะที่เรายังติดตามกันอยู่แล้วก็เรียกเรียก,เร,ยกเรียกเพื่อนเพื่อกลับกันมากันกลับกันขึ้นมาด้วยนะครับไปดูในแง่ v a l a t i o n ครับที่บอกว่าตอนนี้มันยังต้นน้ําอยู่กับเรื่องนี้ MSCI ไชน่าเนี่ยเมื่อเทียบกับหุ้นโลกซึ่งเราเอามาให้ดูหลายๆายครั้งนะก็ยังย้ยี แปลว่าหุ้นจีนยังถูกกว่าหุ้นโลกอยู่ถึงแม้ว่าจะมีการมีบาวเด้งขึ้นมาจากบอททอมมาแล้วแต่อัพไซด์ข้างบนยังเปิดกว้างนะครับในขณะที่ CSI 300ก็เช่นเดียวกันอยู่ที่ประมาณลบหนึ่งสแตนดาร์ดเดเวเมื่อเทียบกับหุ้นโลกย้อนหลัง10ปีเหมือนกันคือจะลงถ้าจะลงจีนน่ะแล้วแต่เลยเอาที่ชอบถ้าเน้นถ้าเน้นการเปิดประเทศการรีโอเพนภายในภายในจีนแผ่นดินใหญ่เอง เชื่อว,ว่าหุ้นทางฝั่งนั้นจะวิ่งได้ดีมาที่นี่ดัชนีนี้ CSI China แต่ถ้าสมมติบอกว่าเฮ้ยหุ้นเทคต้องได้รับอันนี้สองด้วยหุ้นเทคต้องมีแรงดีดกลับด้วยเพราะาลงมาแรงอาะก็คุณก็จะคุณก็ในะผมแนะนําให้ไปเอา MSCI China ซึ่งก็จะได้ทั้งแผ่นดินใหญ่แล้วก็ได้ทั้งหุ้นเทคที่ลิส s ์อยู่ใน MSCI China แต่ถ้าบอกไม่เอาอยากได้หุ้นเทคอย่างเดียวก็นู่นไป CQQQ ปลายคานแชร์ CSI China Internet หรือไปนสแดกโกลเด้นดากอนซึ่งมีหลายกองอยู่ในจีนเลือกเอาครับครับกอเศรษฐกิจจีนนะครับ,รบ,รรบมีความหวังกลับมาฟื้นตัวกลับมาเติบโตมากขึ้นมาดูภาพในฝั่งของเศรษฐกิจสหรัฐกันบ้างฮะเมื่อวานนี้นะครับประธานเฟดโจมพาวเวลออกมาส่งสัญญาณว่าคณะกรรมการเฟดนะครับอาจจะพิจารณาชะลอการปรับขึ้นอาาัตราดอกเบี้ยตั้งแต่การประชุมในเดือนธันวาคมนี้นะครับซึ่งมีการประชุมกันวันที่13แล้วก็14ธันวาคมครับตลาดตีความค่อนข้างดีตลาดปรับตัวขึ้นมาด้วย แล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวเลขเศรษฐกิจนะครับทยอยประกาศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฮะมาดูตัวเลขที่ประกาศไปแล้วกันบ้างน,นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาประกาศตัวเลข PCE ครับซึ่งเป็นดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลนะครับมีการเปิดเผยออกมาว่าตัวเลขเงินเฟ้อส่วนบุคคลเนี่ยอาจจะผ่านจุดที่สูงที่สุดไปแล้วนะครับโดยตัวเลข PCE ครับในฝั่งของ PCE ทั่วไปซึ่งรวมทั้งราคา,าหารแล้วก็พลังงานนะครับปรับตัวขึ้นมา6%ในเดือนตุลาคม แล้วก็เป็นการชะลอตัวลงมานะครับจากเดือนกันยาเดือนกันยาเนี่ยอยู่ที่6.3เดือนตุลาลงมาเหลือ6นะครับอาจจะพีคที่สุดผ่านไปแล้วก็ได้ส่วน PCE ทั่วไปนะครับก็เพิ่มขึ้นมานะครับออประมาณ0.3%ในเดือนตุลาครับก็สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นะครับ PCE พื้นฐานครับไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงานซึ่งเป็นมารวัดเงินเฟอร์ที่เฟดให้ความสําคัญบอกว่าเพิ่มขึ้นมาประมาณ0.2%นะครับเมื่อเทียบรายเดือนต่ํากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์เอาไว้ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับแนวโน้มเงินเฟอ้อทั้งตัวเลข CPI PCE เริ่มเห็นสัญญาณที่ชะลอตัวลงมาจากจุดสูงสุดแล้วแล้วก็ตัวเลขนี้นะครับจะเป็นตัวเลขที่คณะกรรมก,การเฟดแล้วก็คุณโจมพาวเวลเนี่ยใช้ชี้วัดเรื่องของการใช้นโยบายการเงินนะครับตอนนี้แนวโน้มเงินเฟอ้ออาจจะชะลอลงมาบ้างแล้วเฟดความจาเป็นต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดก็อาจจะลดลงไปด้วยนะครับตลาดก็จะรอดูกันว่าในการประชุมต่อไปเนี่ยจะเห็นนะครับการออกมาส่งสัญญาณเพื่อรับมือกับเงินเฟอ้ออย่างไร แต่อย่างไรก็ตามครับในช่วงสัปดาห์นี้ก็มีคณะกรรมการเฟดหลายคนนะครับออกมาแสดงความคิดเห็นเมื่อวานนี้ก็มีเพิ่มเติมนะครับก็มีคุณจอร์นวิลเลียมส์ประธานเฟดสาขานิวยอร์กก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยแนวโน้เมเงินเฟอ้อยังคงสูงอยู่นะครับโดยคาดว่าจะลงมาอย่างมีนัยยะสาคัญตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นนะครับในตอนนี้คณะกรรมการเฟดยังคงจําเป็นต้องใช้นโยบายการเงินอยู่ในระดับสูงเป็นระยะเวลานาน,านต่อไปเพื่อ รับมือกับสถาภาพ,ภาพาเศรษฐกิจแล้วก็เงินเฟอ้อนะครับที่ยังคงอยู่ในระดับสูงอยู่มีการจับตานะครับว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม13-14ธันวาคมนี้ประมาณ50าสิบซพอยต์ก็จะแม้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยขยับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ4.4-4.5%นะครับแล้วก็ตัวเลขเงินเฟอ้อครับที่ยังคงอยู่สูงกว่าระดับเป้าหมาย2%ของเฟดก็จะยิ่งเป็นตัวทําให้เฟดนะครับต้องรักษาระดับเงินเฟอ้อรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่สูงแบบนี้ต่อไปนะครับ ขณะที่มุมมองนะครับของรองอประธานเฟดนะครับออกมาพูดเช่นกันนะคุณไมเคิลบาร์นะครับออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังคงมีความจําเป็นนะครับที่ธนาคารกลางสหรัฐจะต้องใช้นโยบายการเงินมีการปรับเพื่ออัตราดอกเบี้ยต่อไปแต่ใน,นก็ตามมุมมองเหมือนประธานเฟดเลยครับที่บอกว่าตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไปเฟดอาจจะเริ่มชะลอการใช้นโยบายการเงินเข้มงวดด้วยการ ขึ้นดอกเบีย้ยในตลาดที่ลดน้อยลงจากช่วงก่อนหน้านะครับพี่แบงก์ก็เป็นความคาดหวังแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นข่าวดีกับตลาดในช่วงนี้ครับอือครับผมตัวเลข PCE ที่ออกมาเนี่ยเดี๋ยวตัว CPI ก็จะประกาศตามมามักจะตามกันก็แปลว่าคาดการได้ว่า CPI จะชะลอลงด้วยเช่นเดียวกันผมมาดูตัว f ฟดฟันฟิวเจอรเดี๋ยวพี่ปั๊บไปหน้าตัวสไลด์ตัว f ฟดฟันฟิวเจอรหน่อยก็ยังพบว่าตลาดยังไม่ให้โอกาสขนาดแบบ 90%- ้าสิถึงร้อนนะพี่ปับ๊บ ที่จะขึ้นดเบี้ย50 basis point แสดงว่าตลาดก็อาจจะยังคือนักลงทุนยังมีความห่วงอยู่นิดๆว่าเฮ้ยมันแน่ใจเหรอว่าเงินเฟิร์มันจะลงจริงตอนนี้พอลิทร t y ขึ้นมาอยู่ในภาวะ79%เนี่ย,ยก็ไม่เต็มร้อยขนาดนั้นโดยอีกประมาณ20%นิดๆที่เหลือเนี่ยก็ยัง price in ไปว่า F e d ยังมีโอกาสที่จะขึ้น75 basis point อยู่มีคนบางกลุ่มไม่เชื่อคำาคุณเจอร์โลพาเวลอ่ะเดี๋ยวเราไปรอดูกันก็นี่ก็วันที่ 13, 14นะประชุมกันสองวัน ผลจะออกคืนวันที่14ก็แปลว่าเช้าวันที่15มาฟังกันในรายการมอร n i n g b e e บมาวิเคราะห์กันว่าเฟดจะเอาอย่างไงนะครับซึ่งถ้าลด5 0 basis point จริงดอทพลอตออกมาสูงกว่า5%อย่างที่บอกจริงแต่ไม่ได้ไปไกลเยอะคุณเจะรมพาวเวลไร่เวทมตนที่พร e s s c o n คอนเฟ c e เอน์ออกมาให้ดีต่อผมคิดว่าตลาดวิ่งได้ซันตาคอสแอนลีน่าจะมีต่อเพราะนั้นช่วงนี้ก็มีหุ้นอยู่ทั้งสหรัฐหุ้นจีนอย่างเงี้ยหุ้นเวียดนามนะถือกันไว้ก่อน ไ่ต้องดีขายครับครับตัวเลข PCE อย่างที่บอกไปนะครับถ้าหากว่าไปดูตัวเลขการใช้จ่ายของผู้บริโภคเนี่ยในฝั่งของตัวเลขนะครับที่ไม่รวมหมวดราคาอาหารแล้วก็ราคาสินค้านะครับตัวเลขต่างๆเริ่มเห็นทิศทางที่ดีขึ้นคือยังเพิ่มเ,เพิ่มขึ้นอยู่นะครับแต่เป็นการเพิ่มขึ้นในตราที่ชะลอตัวลงไปก็ถือว่าเป็นข่าวดีเป็นความหวังนะครับว่าเงินเฟ้ออาจจะลงไปแล้วเฟดก็ไม่ได้มีความจำเป็นที่ต้องรีบร้อนในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายตัวเลขที่ไม่รวมราคาอาหารแล้วก็ราคาพลังงานราคาบ้านนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่ระดับประมาณสัก0.33เเเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของเดือนก่อนหน้านะครับแนวโน้มค่อยๆดีขึ้นมาตลาดก็รอดูนะครับว่าเฟดจะใช้ในโยบายการเงินอย่างไรแต่ที่แน่ๆคือคือนนี้ครับทุกสายตาจะจับจ้องไปที่การประกาศตัวเลขการจ้างงานแล้วก็ตัวเลขอัตราการว่างงานของสหรัฐอเมริกานะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ตลาดนะครับรอดูความหวังว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะยังคงมีความแข็งแกร่งมากแค่ไหน แล้วก็การใช้นโยบายการเงินนะครับจะตอบรับนะครับทิศทางต่างๆอย่างไรถ้าเศรษฐกิจแข็งแกร่งก็แปลว่าธนาคารกลางสหรัฐก็มีโอกาสที่จะมั่นใจนะครับใช้นโยบายการเงินเข้มงวดต่อไปได้คืนนี้สหรัฐอเมริกาจะประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรตลาการว่างงานตลาดประเมินนะครับว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในเดือนพฤศจิกายนที่เพิ่งผ่านพ้นไปจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับประมาณ200,000ตำแหน่งครับเป็นการเพิ่มขึ้นที่ชะลอตัวลงมาจากเดือนก่อนหน้านะครับ นอกจากนี้ครับอัตราการว่างงานเนี่ยน่าจะยังคงที่ที่ระดับ3.7% 3.7เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมาจากเดือน2เดือนก่อนหน้านี้แล้วด้วยเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยประมาณ2เดือนที่แล้วครับอัตราการว่างงานของสหรัฐอยู่ที่ประมาณ3.6เดือนที่แล้วขึ้นมาเป็น3.7เดือนนี้ก็ยังคงอยู่ที่ประมาณสัก3.7ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับสิ่งที่เห็นเกิดขึ้นก็คือตอนนี้ตลาดแรงงานของสหรัฐนะครับอาจจะเริ่มส่งสัญญาณลดความร้อนแรงลงไปบ้างการจ้างงานใหม่นะครับอาจจะลดลงมาจากเดือนก่อนหน้าแต่นั้นก็ตามเนี่ย แนวโน้มนะครับการเพิ่มขึ้นมา2งแสนตำแหน่งการว่างงาน3.7ยังคงถือเป็นระดับเศรษฐกิจที่มีความแข็งแกร่งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดก็มองไปแล้วนะครับว่าการจ้างงานของสหรัฐยังคงเติบโตขึ้นมาได้ดีแม้ว่าอาจจะไม่ร้อนแรงเท่าเดือนก่อนหน้าแต่ก็ยังคงถือว่าเป็นจุดที่มีความเหมาะสมนะครับซึ่งการที่ออกมาประมาณสัก2 0 0แสนกับการว่างงาน3.7หลายคนก็มีมุมมองอที่แตกต่างกันบางคนก็บอกตัวเลขนี้ดีบางคนก็บอกตัวเลขนี้ดีแต่ก็ยังดีไม่พอนะครับอาจจะเห็นเฟด อยากจะเห็นตัวเลขที่ดีมากกว่านี้อีกก็ต้องรอดูกันไปนะครับแต่เดี๋ยวยังไงคืนนี้นะ่าจะทราบผลกันครับพี่แบงค์ <c oughs> ครับผมถ้าใครได้ฟังฟิโนเมนาไลฟ์เมื่อวานนี้คุณเจษกับคุณหยงนะคุยกันก็สิ่งที่อเมริกาย,ยังดีอยู่จริงๆก็นี่แหละคือตัวเลขการจ้างงานซึ่งยังทําให้การบริโภคซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสองในสามของ GDP ของสหรัฐเนี่ยยังไม่กลับมาอยู่ในโซนติดลบเพราะฉะนั้นก็มันยังเป็นตัวเลขอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งที่สําคัญนะครับ คราวนี้การจ้างงานสมมติว่าออกมาดีเฟดจะตีความว่ายังไงเฟดก็จะบอกว่ากระสุนที่มีอยู่ในมือเนี่ยถ้าเงินเฟอ้อมันกลับมาฉันยังเตรียมขึ้นอกเบี้ยรัวๆได้อยู่มันก็จะดีในแง่ของการเป็นพ็อกซี่ในการทํานโยบายการเงินต่อแต่ถ้าตัวเลขการจ้างงานอ่อนแรงเมื่อไหร่นะผมตัวผมมาเชื่อเลยว่าตัวเลขการจ้างงานแย่นะตลาดจะวิ่งดีคุณอาจจะงงว่าอ้าเศรษฐกิจดูไม่ดีคนจะกาลังจะตกงานทําไมตลาดจะวิ่งเพราะตลาดจะตีความทันทีว่า เฟดจะไม่กล้าขึ้นดอกเบีย้ยเร็วแล้วหลังจากนี้เพราะ Impact ต่อเศรษฐกิจและต่อคนแรงงานนี่มันเกิดขึ้นแล้วนั้นไม่ว่ามองในมุมไหนตัวเลขออกมาทางไหน,นตอนนี้นตลาดมักตลาดจะขอตีความในแง่ที่เป็นบวกในแง่ที่คือซื้อเราขึ้น่ะไปก่อนในช่วงนี้นะครับครับงั้นเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูกันฮะว่าในเมทริกซ์ครับที่ชี้วัดการจ้างงานตลาดแรงงานของสหรัฐมีอะไรที่เราจะต้องมาดูกันบ้างนะครับตัวเลขแรกที่จะดูกันก็คือตัวเลข non farm payroll หรือว่าการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่มีความสําคัญมากคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 2- ใน3นะครับของตลาดแรงงานสหรัฐทั้งระบบเลยฮะเดือนที่ผ่านมาคือเดือนตุลาครับมีอัตราการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นมา2องแสนหกหมื่นหนึ่งพันตำแหน่งในเดือนนี้นะครับตลาดคาดว่าจะชะลอตัวลงไปเหลืออยู่ที่ประมาณ2 0 0แสนตำแหน่งส่วนอัตราการว่างงานเนี่ยเดือนกันยานะครับอยู่ที่3.6%เดือนตุลาเพิ่มเพิ่มขึ้นมาเป็น3.7เ แล้วก็เดือนนี้ตลาดก็คิดว่าน่าจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับ3.7มนะครับมาดูเพิ่มเติมครับเศรษฐกิจสหรัฐตอนนี้ตลาดแรงงานมีความแข็งแกร่งแค่ไหนถ้าไปดูตัวเลขในฝั่งมิติอื่นๆน,นะครับตัวเลขการจ้างงานตำแหน่งงานใหม่ที่เปิดหรือว่าจ o อบโอเพนนิ่งฮะปรากฏว่าในเดือนล่าสุดเนี่ยจ็อบโอเพนนิ่งนะครับชะลอตัวลงมาฮะอยู่ที่ระดับประมาณ10.33ล้านตำแหน่งนะครับอาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นทําให้ตำแหน่งงานใหม่ก็เปิดน้อยลงไปแต่อะไรก็ตามนนะคครับที ว่างงานอยู่ตอนนี้ถ้าอยากจะกลับเข้าไปทํางานมีตําแหน่งงานที่รองรับอยู่นะครับถ้าดูข้อมูลสัดส่วนเนี่ยอัตราส่วนนะครับคนว่างงานหนึ่งคนเศรษฐกิจฐฐสหรัฐตอนนี้มีตําแหน่งงานใหม่ที่เปิดพร้อมจะกลับเข้าไปทํางานอยู่ที่ประมาณ1.7ตําแหน่งลดลงมาจากช่วงก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้อยู่ที่ประมาณ2ตําแหน่งกับคนว่างงานหนึ่งคนฮะอีกหนึ่งตัวเลขเพิ่มเติมครับพอในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับเราเห็นข่าวว่าหลากหลายอุตสาหกรรมรายได้ลดน้อยลงไปมีมาตรการรัดเข็มขัดมากขึ้น โดยพ้องนิยุอุตสาหกรรมเทคโนโลยีครับออกมาประกาศปลดคนงานทําให้คนตกง,งานเพิ่มมากขึ้นพอคนตกง,งานเพิ่มมากขึ้นก็ไปขอรับสวัสดิการฮะตัวเลขนะครับจ็อบเลสแครมฮะหรือว่าตําเออคู่ที่ขอรับสวัสดิการว่างงานรอบสัปดาห์เนี่ยก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาสัปดาห์ล่าสุดนะครับขยับขึ้นมาเป็นเอ่อตัวเลขเพิ่มขึ้นมานะครับก็อยู่ที่ประมาณ2องแ0 0 0องหมื่นแปดแหน่งฮนะอันนี้เป็นเอ่อค่าเฉลี่ยในรอบ4สัปดาห์นะครับแล้วก็จะเห็นว่าเอ่อตัวเลขต่างๆเนี่ยนะครับก็ยังคงมีความเคลื่ พันผวนขึ้นลงขึ้นลงอยู่แบบนี้แต่ก็ตามถ้าดูจากแนวโน้มนะครับการจ้างงานของสหรัฐก็ยังคงฟื้นตัวขึ้นมาได้ต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ที่มีการเปิดเมืองคลายล็อกดาวน์แล้วก็ควบคุมโควิดได้ในสหรัฐอเมริกาครับพี่แบงค์ครับผมครับอันนี้เป็นผลสํารวจด้วยนะครับบอกว่าตอนนี้ในตลาดเนี่ยมองว่ามีงานที่รองรับอยู่มากแค่ไหนก็มีประมาณสักสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับผู้รดยพวกที่บอกว่าก็ยังคงมีตําแหน่งงานที่เพียงพอนะครับกับ การจ้างงานในในช่วงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เรามาฝากกันนะครับกับเรื่องของการจ้างงานนะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับว่าแล้วจะเป็นยังไงต่อไปนะครับนอกจากเรื่องของการจ้างงานแล้วเนี่ยมุมมองของนักวิเคราะห์จากบรสตีครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูในประเด็นข่าวถัดไปนะครับในปีที่ผ่านมาครับเราเห็นสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐนะครับมีแรงเทขายที่เกิดขึ้นมาในตลาดหุ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยทางบลูเบิร์ดนะครับเขาก็าไปสํารวจมุมมองความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ ว่าในปีหน้าครับโอกาสที่ดัชนีสิบมีห้าร้อยจะปรับตัวขึ้นมามีมากแค่ไหนนะครับปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยนักวิเคราะห์นะครับเริ่มเสียงแตกฮะบางคนก็บอกว่าดัชนีจะปรับตัวลดลงไปต่อบางคนก็บอกดักชนีจะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับทาให้ตอนนี้ครับภาพเนี่ยของดัชนีสิบมีห้าร้อยในปีหน้าเริ่มมีความไม่ชัดเจนนะครับคนที่บอกว่าขึ้นเนี่ยก็ยังมีอยู่บ้างแต่คนที่บอกว่าลงเนี่ยมีบอกว่าโอกาสลงตั้งแต่17%ไปจนถึงระดับประมาณ10%เเลยนะครับ ก็เป็นปีที่ไม่ค่อยปก,กติเท่าไหร่นะครับในปีหน้าเพราะปก,กติแล้วเนี่ยเวลาที่ตลาดหุ้นลงถ้าปีนี้ลงปีถัดไปนั้นเราก็จะเชื่อว่าตลาดน่าจะดีขึ้นกว่าปีนี้แต่กลายเป็นว่าตอนนี้คนที่ไปสํารวจนะครับออกมาบอกว่าปีหน้าก็ามีโอกาสที่ตลาดหุ้นสหรัฐจะลงต่อนะครับถ้าดูจากข้อมูลครับตอนนี้เดชนิดสมิห้าร้อยเคลื่อนไหวนะครับอยู่แถวๆระดับประมาณเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับก็เพิ่งจะขึ้นมาได้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่งจะขยับนะครับทะลุเส้นค่าเฉลี่ย100วันกันไป ถ้ามองสัญญาณเทคนิคเนี่ยอาจจะเริ่มเห็นสัญญาณการกลับตัวแต่อะไรก็ตามนะครับถ้าไปดูโปรเจกต์ annual change สำหรับ F s m 5 0 0รฮะปรากฏว่านักวิเคราะห์นะครับยังมีคนเชื่อว่าปีหน้าจะลงต่อเป็นปีที่2นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยในรอบประมาณ10ปีที่นักวิเคราะห์ใน Wall Street มองว่าดัชนี s m 5 0 0จะปรับตัวลงมาติดต่อกันนะครับในระยะเวลา2ปีนะครับแล้วก็ถ้าไปดูนะครับมุมมองสเปรดมุมมองความแตกต่างของนักวิเคราะห์ ระหว่างคนที่มองดัชนีสูงสุดกับต่ําสุดเนี่ยนะครับมีความแตกต่างกันประมาณถึงกว่า3 0เรเลยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะขึ้นหรือจะลงเราไม่แน่ใจแต่สิ่งที่เราเห็นแน่ๆคือตลาดเสียงแตกก็แปลว่าปีหน้าความเสี่ยงความท้าทายความมันโผนของเศรษฐกิจน่าจะยังอยู่กับเราต่อไปทําให้นักวิเคราะห์นะครับมีมุมอมองแตกต่างกันแล้วก็มีความเห็นที่คิดได้ว่าแทบจะไม่ได้เคยเห็นมาในรอบประมาณ10ปีเลยครับพี่แบงค์อืครับผมในแง่ของ valuation ในแง่ของเรียกว่า ความถูกความแพงของตลาดอะ่ะพี่ปับ๊บมันก็ต้องบอกผมก็ต้องบอกว่ามันก็มีพอยต์เพราะว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ s p 500เนี่ยเข้าสู่โซน bear market ก็จริงแต่มันไม่ได้เอา P.E. ของตลาดลงมาเท่ากับรอบของการที่มันเกิดแบบวิกฤตจริงๆอย่างตอนโควิดหรือ gfc global financial crisis ตอน supply crisis อะมันก็ไม่ได้รุนแรงถึงขนาดแบบว่าราคามันก็ไม่ได้ถูกขนาดนั้น มันก็เลยอาจจะเป็นมุมหนึ่งที่เป็นข้อสันนิษฐานนะอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานว่านักวิเคราะห์ก็มองว่าเฮ้ยถ้ารอบนี้มันหนักจริงจนถึงขั้นจะเกิดวิกฤตชันเนี่ยการปรับฐานรอบนี้ที่ผ่านมาถึงแม้ว่ามันจะมีความยาวนานก็จริงแต่ถ้าดูที่ความลึกมันน้อยเกินไปหรือเปล่ามันตื้นเกินไปหรือเปล่ามันต้องลึกกว่านี้หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ตลาดคาดอยู่นะครับคราวนี้ในแง่ของการเรียกความคอนเซิร์นหรือความกังวลเนี่ยพี่ป๊อปพี่ป๊าเปิด ตัวสไลด์หน้า3 3มสถึงสาหน่อยผมเพิ่งเพิ่มจากไอตัวไลฟ์เมื่อวานนี้จากที่คุณเจตคุยกับคุณหยงไว้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าปัจจัยหนึ่งเลยที่สําคัญที่มีความเสี่ยงที่ตลาดหุ้นอเมริกาพี่ปับต้องออกแล้วเข้าใหม่ปัจจัยหนึ่งเลยที่ตลาดหุ้นอเมริกามีความเสี่ยงที่จะมีความผันผวนในปีหน้านั่นก็คือ Recession รออยู่ข้างหน้าหรือไม่ซึ่งมันมีประมาณเนี่ย เอามาประมาณสักสี่สไลด์เอามาให้ดูอันที่หนึ่งคือตัว leading indicators นะครับของตัว conference board เนี่ยที่เป็นตัวบอกสถานการณ์เศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยตอนนี้ปรับตัวลดลงมา8เดือนติดต่อกันซึ่งตัว senior director ของ conference board ก็บอกเองบอกว่ามันบอกว่าโอกาสความเป็นไปได้มากๆที่ recession จะเกิดขึ้นอย่างรอบก่อนหน้านี้ที่มันเกิดขึ้นก็คือตอนปี2020ตอนเกิดพ a n d e m i c หรือย้อนกลับไปอีกวิกฤตอีกรอบหนึ่งที่พอตัว LEI เนี่ยติดลบมา8หลังจากนั้นก็คืออเมริกาเข้า Recession จริงก็คือปี2008นะครับก็คือ global financial crisis อันนี้คือเหตุผลตัวที่หนึ่ง LEI บอกแล้วว่าเป็น leading indicator ตัวที่สองครับราคาบ้านครับหน้าต่อไปครับอ่ะความเชื่อมั่นผู้บริโภคโทษทีอ่ะนี ความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะต,ตอนนี้ก็คืออยู่ในระดับต่ำมากต่ำต่าที่สุดย้อนกลับไปโอ้โหดูสิไปทำจุดต่ำสุดย้อนกลับไปถึงปีเท่่ครับปีหนึ่เก้าแปดนย์อ่าตัว consumer confidence ตัวนี้รวบรวมโดยอยยู่อ U of Michigan ซึ่งตัวอัน m น l o e n t r a l a e เนี่ยอยู่ที่สูงมากนะแต่ว่าตัวคืออันนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องงงงงหนึ่งคือ อัตราการจ้างงานดีแต่คนมีความไม่มั่นใจค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าลองไปดูเนี่ยมันมีความไอตัวความไม่มั่นใจเนี่ยเป็น leading indicator ของไอตัว unemployment rate อีกทีหนึง่งนั้นเป็นไปได้ว่า unemployment rate ตอนนี้อยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าดีเกินไปหรือเปล่าหลังจากนี้จะมีการเล y ออฟมากขึ้นไหมอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตนะครับอ่ะดูหน้าต่อไปครับอันนี้คืออ่ะอันนี้คุยกันมาเยอะแล้วคือ inverted u curve i ินเวอร์เท e ยูเค r ร์คืออาาัตราผลตอบแทนพันธบาัตรตัวยาวอาาัตราดอบเบีย,ยนะัดปัจจุบันนี้ต่ํากว่าตัวสั้นตอนนี้ก็ติดลบอยู่นะฮะการติดลบในช่วงอดีตที่ผ่านมาเกิดรีเซชชันตามมาทุกครั้งอันนี้ก็ชี้เหมือนกันว่ารีเซชชันกาลังจ่อรออยู่ข้างหน้าตัวสุดท้ายครับราคาบ้านครับราคาบ้านก็เป็นไอเทมชั้นไอเป็นไอเทมตัวใหญ่นะเพราะเวลาคนซื้อบ้านเนี่ยจะซื้อ เรียกว่าจะซื้อสินค้าและบริการอื่นๆเข้าตามมาก็ทําให้พอมันมีการจับจ่ายใช้สอยมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหมุนได้ก็ทําให้เศรษฐกิจมันยังเ,เรียกว่ามันยังหมุนต่อไปต่อได้เรื่อยๆแต่พอราคาบ้านลดลงมันแสดงให้เห็นว่าคนชะลอการซื้อบ้านเมื่อคนชะลอการซื้อบ้านและหลายๆรอบของเศรษฐกิจอเมริกาในอดีตที่ผ่านมาถ้าราคาบ้านลงคนชะลอการซื้อบ้านมักจะตามมาด้วยคือการยุบตัวของตัวกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดรีเซชชันตามมาด้วยอันนี้ก็คือสีหน้าที่สะท้อนให้เห็นนะว่าเศรษฐกิจอเมริกามีความเสี่ยงอยู่ข้างหน้าเพวัะนั้นมันจะผันผวนบ้างตอนนี้มันเราเอนจอยกันไปก่อนซันตาคอสให้ของขวัญก็อ่ะไปกันก่อนส่วนปีหน้าเดี๋ยวเข้าปีใหม่แล้วเดี๋ยวว่าว่าวกันอีกทีนึงนะครับครับอ่ะปีหน้าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูตัวเลขกันครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าตอนนี้เสียงนักวิเคราะห์เนี่ยแตกต่างกันพอสมควรฮะ วันนี้นะครับดัชนีสมี500ปิดไปอยู่ที่ระดับประมาณ4 0 0 0ัับอีก70จุดครับนักวิเคราะห์ในปีหน้านะครับมองว่าดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐเอสเอ็ีารเนี่ยจะเคลื่อนไหวเป็นยังไงบ้างก็มีตั้งแต่คนที่บอกสูงที่สุดเลยนะฮะคือดอยเชอร์แบงค์ครับบอกว่าปีหน้าจะปิดไปสิ้นปีอยู่ที่4,500จุดคนที่มองต่ำที่สุดเนี่ยก็คือ BNP p a r i b a าบาครับบอกว่าจะปิดลงมา3,400จุดฮะก็แตกต่างนะครับหรือว่าบางคนก็บอกอยู่ที่ประมาณนี้นะครับ4,000จุดน ถ้าปีนี้ติดลบแล้วเนี่ยปีหน้าตลาดก็มั่งจะคาดหวงังว่าจะขึ้นมาแต่กลายเป็นว่าปีหน้าเนี่ยคนที่บอกจะขึ้นมีไม่เยอะนะครับคนที่บอกว่าจะขึ้นปิดที่ระดับเกินกว่า4,000จุดเนี่ยมีประมาณ1,2,3,4เจ้าประมาณ5เจ้าอยางครับแบ่งจากทั้งหมดนะครับที่เราไปรวบรวมกันมา10กว่าเจ้านะครับก็ไม่ค่อยได้เห็นนักวิเคราะห์เสียงแตกกันบ่อยขนาดนี้นะครับสำหรับตลาดหุ้นถ้าปีนี้ลงปีหน้าก็น่าจะขึ้นแต่ปีหน้านักวิเคราะห์บอกว่ายากครับมีหลายเรื่องที่รอยอยู่นะครับ อืมครับผมครับอันนี้<ไ>ปเป็นม <ไป S 2> <ด>ุมมองค,ความถูกแพงครับไปดูกันหน่อยครับในแง่ v a l u a t ช o นเนี่ยพ e อีของตัวเอ5พีห้าร้อยเมื่อเทียบกับตัวหุ้นโลกนะแพงกว่าหุ้นโลกอยู่นิดนึงก็ PE ีประมาณแถวยี่สิบเท่าแต่ถ้าเทียบกับตัวเองเนี่ยในอดีตก็ต้องบอกว่าตัวเองตอนนี้ตัวเองต่ำลงมาแต่ว่าอย่างที่บอกไปครับคือนักนักนักวิเคราะห์เขามองไงว่าเฮ้ยเซกิกำลังจะชะลออยู่ข้างหน้า valuation ยังแพงอยู่เลยแปลว่ามีดาวไซร์หรือเปล่ามันก็มีคนคิดแบบนี้ แต่ผม,มเริ่มคิดแล้วว่าหรือมันจะเป็นรีเซชชันอ่อนๆมีรีเซชชันนิดเดียวแล้วไปแล้วคือเซกิอเมกาสามารถกลับไปต่อได้เลยหรือเปล่ามันก็เลยทําให้หนักลงทุนส่วนหนึ่งก็ยังมีความมั่นใจแล้วก็กลับเข้ามาซื้อในส p อมพีห้าร้อยตอนนี้แต่ถ้าเทียบไอวงกลมสีเขียวนี่คืออะไรวงกลมสีเขียวคือโซนของตลาดหุ้นที่ทั้งถูกกว่าตัวเองในอดีตและถูกกว่าเพื่อนบ้านอื่นๆที่อยู่ในโลกณนะวันนี้มีใครบ้างก็คือจีนสามตลาดเลยฮะ เอ็มเอสไอไชน่าจีน h อสแชแล้วก็ซีเอสไส่วนที่ถูกกว่านี้นะก็คือเวียดนามที่ถูกว่าเวียดนามลงไปอีกคือยูโรซ็อกหกร้อยนะครับอันนี้ก็คือมองในมุมของแมต i ิกที่เป็นเรียกว่าดูตัว Historical PE ดูที่ C Score นะครับตอนนี้ S&P 500อยู่ที่ s o n o q u a r t ท l e นะคอทยที่2ก็อยู่ในโซนที่เรียกว่า P/E แพงกว่าหุ้นโลกแล้วก็แพงกว่าตัวเองเซ็ตอยู่ตรงไหน Set เซ็ตเราอยู่ใกล้ๆกับหุ้นโลกนะพี่ปับ๊บถ้าดูจากตรงนี้เซ็ตเราไม่ถูกไม่แพงก็คือเกาะเกาะกันไปส่วนพวกโซนถูกที่อยู่ที่คอท่ายที่3ด้านล่างเนี่ยซ้ายล่างเนี่ยก็นเนี่ยจีนเอเชียเวียดนามประมาณนี้นะครับครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับกับประเด็นของคุณอีลอนมัสก์กันบ้างนะครับทวิตเตอของอีลอนมัสก์ช่วงนี้เนี่ยก็ทวิต ข้อความเรื่องราวต่างๆมากมายเลยนะฮะทวิตล่าสุดเนี่ยเป็นเรื่องนี้ครับพี่แพงคือเขาเขาไปแสดงความยดีกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับที่เมื่อวานนี้ก็เชนะสเปนนะครับแล้วก็ผ่านเข้ารอบไปได้ใช่ไหมครับใช่ครับครับแต่อันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะคุยกันฮะเราจะเราจะไปดูว่า t w i t t e r มีอยู่เมื่อวานนี้มีอยู่ทวิตหนึ่งคุณดวิลขอนมาสบปย์ทวิตนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขามาเรียกร้องครับให้เฟดนะครับ ต้องลดดอกเบีย้ยครับเขาบอกว่าตอนนี้มีโอกาสที่เศรษฐกิจสหรัฐจะถดถอยอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากว่าเศรษฐกิจถอยกำลังเข้ามาแล้วเฟดเนี่ยพยายามจะใช้นโยบายการเงินเข้มงวดมากขึ้นแบบนี้สถานการณ์จะมีแต่เลวร้ายลงเพราะฉะนั้นนะครับเขาก็เรียกร้องให้เฟดมีการปร,บรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงมาในทันทีเลยเพื่อที่ไม่ให้เกิดปัญหานะครับเศรษฐกิจที่รุนแรงตอนนี้นะครับเขามีความสนใจหลายเรื่องมากครับตั้งแต่เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของฟุตบอลนะครับเรื่องของ Twitter แล้วก็ล่าสุดนี่ก็มีเรื่องของเทคโนโลยีด้วย ล่าสุดนะครับมีการออกมาทวิตข้อความอีกหนึ่งเรื่องครับก็คือเรื่องของ u r โ l i n k ฮะซึ่งเป็นบริษัทนะครับผลิตชิปเซตโดยเขาบอกนะครับว่าชิปเซตเนี่ยที่จะใส่สมองมนุษย์นะครับที่พัฒนาโดยบริษัทที่ชื่อว่า u r โ l i n k เนี่ยจะสามารถเริ่มทดสอบในมนุษย์ได้ในอีก6เดือนหลังจากที่พลาดกำหนดการเดิมมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับชิปเซตนี้ก็มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยในการสั่งการของสมองนะครับเราอาจจะช่วยให้ผู้ที่พิการทางสมองสามารถเคลื่อนไหวร่วสื่อสารได้ก็เป็นความหวังนะครับ ความสนใจที่หลากหลายเนี่ยก็นําไปสู่การพัฒนานวัตกรรมต่างๆมากมายแต่แล้วก็ตามนะครับคนที่เป็นผู้ถือหุน้นหรือว่าคนที่ติดตามลงทุนในทั้งเทสลาแล้วก็บริษัทอื่นที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องอาจจะปวดหัวกันสักหน่อยเพราะว่าการที่เขาเออกมาพูดแบบนี้มันส่งผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาแล้วก็ความมั่นใจของตลาดนะครับรวมไปถึงเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆด้วยก็อาจจะมีความสับสนเกิดขึ้นด้วยครับพี่แบงค์ครับผมครับอย่างที่บอกนะผมย้ำอีลลนมาร์กปิด ทวิตเตอร์ตัวเองซะแล้วกลับไปทํางานเทสล a านะฮะเพราะผมถือเทสล a าอยู่ไม่ใช่อะไรครับหุ้นจะได้ขึ้นขึ้นครับชวนให้แบง์อ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมกันหน่อยฮะแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเศรษฐกิจไทยนะครับมีประเด็นไหนหน่าสนใจบ้างแล้วก็รวมถึงหุ้นไทยด้วยนะครับเริ่มต้นเดือนธันวาคมจะมีประเด็นอะไรครับหุ้นไทยก็ยืนเหนือเส้นค่านต่ำสองร้อย200กลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะผมอยากเห็นหนึ่งหกเจ็ดห้าดูท่าทางแล้วน่าจะเห็นแลวอาจจะทะลุด้วยนะฮะเดี๋ยวมาว่ากัน วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ทุกคนเข้ามาคึกคักนะครับคุณวีวินก็บอกว่าเข้าเวียดนามสามไม้แล้วแหมมาเลยมุมอมองเวียดนามกับจีนยังไปต่อครับคิดว่ายังไปต่อนะครับคุณกฤษณากรบ,บอกว่าดีใจเห็นวิกซ์อินเด็กนะไม่ใช่วิทวีไอนะครับต่ำกว่า20แล้วใช่ดีเซนเิเมนต์จากหน้าจะเป็นบวกมากขึ้นถ้ายืนได้นะฮะแต่รอบที่แล้วเนี่ยลงมาต่ำกว่า20สจุดได้แค่วันเดียวเองแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ก็แบบเป็นช่วงที่ หัวเลี้ยวหัวต่อแต่ผมว่ามีโอกาสมีโอกาสหลุดมายาวๆจริงๆนะครับหลุดหมว่าวิก In ินเนหลุดต่ำกว่า20จุดนะมีถามเรื่องกองทุนน้ำมันหน่อยเออกองทุนที่เป็นน้ำมันออยล์ฟิวเจอร์เลยอะ่ะตัวผมอะ่ะไม่ไม่ถนัดจริงๆไม่ชอบนะครับถ้าผมจะเล่นกองทุนน้ำมันผมจะไปซื้อกองทุนจะแนะนำกองทุนที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงาน ซึ่งถ้าเป็นหุ้นกลุ่มพลังงานโลกที่ราคาพอจะวิ่งกับตัวราคาน้ำมันดิบเ่ยเราแนะนำตัว KT Energy จากบจกลจกกรุงไทยนะครับพีกองทุนทองแนะนำตัวไหนไหมผมเห็นมีคนถามมาเรื่องกองทองสองตัวพอดีอันนี้เราแนะนำตัวนี้ของ SCB g o นะครับ SCB เนี่ยเขาก็จะมีกองโกอยู่2ตัว ซึ่งไปลงในกองแม่อันเดียวกันคือ SPDR Gold Trust ที่เป็น ETF Go อ well. ัน yeah. นึงกับ G o ที่มี H ข้างหลังคือ G o ที่แบบป้องกันความเสี่ยงตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าบาทแข็งบาทแข็งแปลว่าถ้าเราลงกองแบบไม่ป้องกันความเสี่ยงให้ทองวิ่งให้ตายยังไง Mark t t Market กลับมาก็จะโดนเขาเรียกว่าโดน Loss Gain ไอเโดนโดน FX loss นั้นถ้าอยากได้ประโยชน์จากการที่ราคาทองวิ่งตรงๆโดยที่ไม่สนใจ FX ก็ไปใช้ตัว ที่เป็นตัว h e d ค่าเงินเราแนะนำ A C B c o h e d นะครับคุณกุ๊กไก่ถ้าดอลลร์อ่อนจะส่งผลดีต่อเซ็ต50บ้างไหมกลุ่มอินฟาสตเจอร์จะได้ประโยชน์อย่างไรโทษทีครับสำหรับดอลลร์อ่อนน่าจะดีกับสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกโดยเฉพาะอุ้นทางฝั่งเอเชียเพราะว่าทุกครั้งที่ดอลลร์อ่อนมักจะมีเงินฟันฟโลนเนี่ย ไหลออกจากตัวอเมริกาเข้าไปลงทุนในประเทศอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันไม่ได้มีประโยชน์แค่หรือว่าได้ส่งผลบวกแต่เฉพาะไทยน่าจะส่งผลต่อบวกต่อเอเชียในภาพรวมนะครับมีคุณจรารบีบอกว่าตอนนี้ติดกองจีนอยู่ลบประมาณ13ราคานี้ถือต่อไปได้ไหมได้ครับราคาที่ถืออยู่นี้อยู่โซนไหนลบ1นึ่งเซนด์ดาช่ตอนนี้ m อ็มเอสไอน่าเนี่ยอยู่ต่ำกว่าลบ1นึ่งเซนด์ดา ตัว csi 300อยูแ่แถวลบหนึ่ง s สพอดีถ้าจะดีดกลับขึ้นไปที่ค่าเฉลีย verage, mm ่ย hmm. Average ก็แปลว่ามีอย่างน้อยๆก็ต้องมีอัพไซด์อยู่ที่ประมาณสัก15-2อยู่ที่ประมาณนี้นะครับมีกองทุนหุ้นไทยแบบ Active แนะนำไหมแนะนำกองที่อยู่ใน p h ฟิ o น e มน Pick ของเราคือ tsf tisco s c i e n t i f i c fund นะครับลองไปดูตัวนี้ก็เขา universe ของเขาคือก็ จะถือหุ้นค่อนข้างคอนเซนเทรตหน่อยเลือกได้ทั้งหุ้นใหญ่ทั้งหุ้นเล็กแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นใหญ่ในพอร์ตแต่ถ้าเป็นกองหุ้นเล็กเนี่ยตัวส่วนตัวกองที่ผมชอบแนละ้วก็จะมี2กองคือ UTSME กับ ASP อ่าตัว Asset p a u k ตัว, small cap. ว small cap นะครับตัว Mid s Small Cap นะครับอ่ะอสุดท้ายครับ u t s n เข้าเก,งก็งกำไรราคาดอกเบี้ยระยะยาวได้ไหมเนี่ยเราคอคือ ผมกับคุณเจสต์เชื่อเหมือนกันว่า้ตาสารนี่ระยะยาวมันควรเอาเข้าพอพอได้นะปรากฏว่าแป๊บเดียวออะะกลับมาดูที่หน้าจอผมบอลยิวสหรัฐพี่ป๊าบดูดิแป๊บเดียวลงมาสามจุดห้าเดือนที่แล้วนะตอนสิ้นเดือนตุลาเรายังเห็นทะลุสี่จุดสองอยู่เลยแป๊บเดียวมันลงมาสามจุดห้ามันก็เลยทําให้ความน่าสนใจในแง่ของแครีย y i อ l มันลดลงมาเกือบ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 เปอร์เซ็นต์หนึ่งทั้งที่เฟดยังขึ้นดอกเบี้ยอยู่แต่ผมคิดว่าตรงจุดนี้ยังพอได้มันยังพอคือ ไอยิวของพวกกอห,หุ้นกู้เอกชนพวกระดับ Investment Grade ออะยังพอจะแบบว่ายังพอจูงใจอยู่เพราะฉะนั้นยังพอเข้าได้อยู่แต่ไม่ได้สะอาดจ,จะแบบไม่ได้จูงใจหรือน่าสนใจเท่ากับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับครับโอเคครับมผมคำถามครับพี่แบงค์ถามยุโรปฮะยุโรป,ปยังเข้าได้ไหมครับไม่เอาครับไม่เอาเพราะว่าความเสี่ยงเรื่องรีทช,ชันสูงสุดแต่พอไม่เอาเนี่ยโหไม่เอามาตลอดแล้วดูเปนวิ่งดิ ก็ยอมรับนะว่าไม่เอาแล้วมันรู้สึกผิดเหมือนกันที่บอกให้ไม่เอาไปขัดลาบหลายๆคนแต่ว่าเอ,อ่อถ้าจะถือต่อมันเป็นเหตุผลเรื่อง valuation เท่านั้นเลยหุ้นยุโรปตอนนี้ตัวยูโรซ็อกหกร้อย PE ถูกมากๆถูกกว่าทั้งจีนถูกกว่าทั้งเวียดนามด้วยแต่ในแง่ของเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยยังอยู่ระดับสูงนะถึงแม้เจอจุดสูงสุดไปแล้วแต่ยอเงินเฟ้อเขาอยู่ที่1 0แปลว่าสปีดของการขึ้นดอกเบีย้ยของ ECB เนี่ยจะไม่เหมือนกับเฟด เฟดเนี่ยกำลังจะชะลอแล้วแต่ ECB อาจจะยังจําเป็นต้องเร่งขึ้นอกเบี้หรือเปล่าสิ่งนี้เราไม่รู้ว่าตลาดจะ price in แล้วจะมีผลทําให้ตลาดหุ้นอ่ะปรับตัวลงในช่วงไหนของของช่วงเวลานี้แต่ว่าช่วงนี้ตลาด enjoy เพราะเฟดกำลังชะลอการขึ้นอกเบี้แต่รอบมันเดียเด๋ยวเดี๋ยวพอ ECB ขึ้นอกเบีร้รัรรรวๆเนี่ยมีความเสี่ยงเรื่องมือเซชันผมคิดว่าตอนนั้นตลาดจะ price in เรื่องนี้แล้วมีการปรับฐานตามมาเพราะนั้นรอหน่อยนะครับ มีคําถามมาจากทางห้องขับเฮาส์ะครับก็ถามว่าวันนี้ดูย้อนหลังได้หรือเปล่าพอดีวันนี้ทีมงานไม่ได้ไปตั้งให้สามารถฟังย้อนหลังได้นะครับอาจจะผิดพลาดไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับสามารถกลับเข้าไปดูย้อนหลังได้ที่ YouTube ของฟินโนมิน่านะครับพิมพ์ข้อความแล้วก็เกิดกดมาก็จะเจอเลยรายการของเรานะครับตอนนี้ยังมีหลายคนที่นิยมฟังอยู่ในขับเฮาส์นะฮะก็ติดตามกันได้นะครับกับ YouTube ของฟินโนมิน่าด้วยนะครับ มาดูประเด็นข่าวสําคัญต่อไปครับคือเรื่องของสหรัฐบ้างที่เริ่มมีการตัดสินใจสําคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยนะครับกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐเนี่ยวันนี้ครับรเขาเตรียมจะเปิดเผยผลการตัดสินใจว่าจะมีการด้วยเก็บภาษีนําเข้าในฝั่งของอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิต์หรือว่าแผงโซลา่าจากประเทศในอาเซียนนะครับซึ่งประกอบไปด้วยไทยมาเลเซียเวียดนามแล้วก็กัมพูชาหรือเปล่าโดยก่อนหน้านี้นะครับกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐเนี่ยก็มีการตรวจสอบก่อนหน้านี้ว่า แผงโซลาเซลล์จากทั้ง4ประเทศนะครับมีส่วนช่วยให้จีนหลีกเลี่ยงมาตรการด้านภาษีจากสหรัฐซึ่งถ้าหากว่าพบว่ามีความผิดจริงอาจจะมีการด้วยเก็บภาษีย้อนหลังสูงถึง250%เเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นสําคัญนะครับที่ส่งผลต่อ,อ,อกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแผงโซลาเซลล์ในบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องนี้ต้องจับตากันด้วยฮะขณะที่ฝั่งของตลาดหุ้นไทยนะครับหลังจากที่เราเข้าสู่เดือนธันวาคมมา1วันนะครับหุ้นไทยตอนนี้เนี่ย มุมมองของบรกเกอร์นะครับก็บอกว่ามีโอกาสที่หุ้นไทยเนี่ยจะขึ้นไปแต่ระดับ1,700จุดนะครับในเดือนนี้โดยมี3ปัจจัยสําคัญไม่เป็นเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับที่ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วการส่งสัญญาณชะลอการขึ้นของเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็เรื่องของจีนนะครับที่ผ่นนอนคลายมาตรการล็อกดาวน์แต่สิ่งสําคัญที่กดดันบรรยากาศการลงทุนของตลาดนะครับก็คือเรื่องของการเก็บภาษีขายหุ้นครับล่าสุดนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมายืนยันครับว่าการเก็บภาษีขายหุ้นจะไม่กระทบต่อภาพรวมของตลาด แล้วก็จะสร้างความเป็นธรรมนะครับในระบบโดยระบบอัตราการจัดเก็บภาษีที่0.11%เนี่ยถือว่าเป็นดับที่ใกล้เคียงกับประเทศในเอเชียแล้วก็โดยรวมนะครับจะมีภาระรวมอยู่ที่ประมาณ0.22%เมื่อเสียภาษีแล้วนะครับไม่ต้องนําไปคํานวณรายได้ชาําระภาษีปลายปีเพิ่มเติมด้วยก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าตลาดหุ้นไทยจะตอบรับกับกระแสต่างๆอย่างไรความหวังสิ้นปีจะปิดไป1,007ได้หรือไม่แล้วก็เรื่องของการเก็บภาษีจะกดดันบรรยากาศการทุนแค่ไหนครับพี่แบงค์อันนี้ก็เป็นข่าว ในประเทศที่เรามาฝากกันครับผมไปดูตลาดหุ้นสหรัฐก็ได้ตลาดหุ้นไทยกันหน่อยนะครับมเมื่อกี้ไม่ได้ดูโทษทีครับตอนที่รีวิวตลาด S&P ไอไม่ใช่เพาผมจะไปตลาดสหรัฐอยู่ตอนนี้ใจผมเนี่ยไปคิดไปถึงหุ้นอเมริกาว่าจะเอาอยัางไงอยู่ดีนะฮะอ่ะไป,ไปดูหุ้นไทยฮะหุ้นไทยเบรกตัวเส้นค่า่ฉลี่200วันมาตั้งแต่วันพุธนะเมื่อวานนี้ดีดขึ้นมาอีกประมาณ13จุดขึ้นมารอบนี้เนี่ย จะไปที่ไหนต่อผมดูไฮเดิมของรอบของการรีบาว์เมื่อตอนเดือนสิงหาตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ1,670คิดว่าเดือนธันวาเนี่ยควรไปถึงแต่ถ้ามันวิ่งแรงระดับวันละประมาณ10.10 10. จุดอย่างนี้เรื่อยๆนะผมว่าจะเห็นหรือเปล่าพันเอะ่ะปีนี้จะเห็นหรือเปล่าน่าสนมากๆนะครับแล้วก็บ่ายสิกญาลจ่าย ACD นั้นเกิดขึ้นแล้ว RSI วิ่งขึ้นมารอบนี้ก็ยังไม่ได้เข้าอยู่โซนโอเวอร์บอทก็แปลว่า ก็แปลว่ายังมีโมเมนตัมระยะสั้นยังพอไปต่อได้ผมพาไปดูหุ้นไทยในเชิงลึกเพิ่มขึ้นอีกน,นิดนึงการบวกขึ้นมาของหุ้นไทย0.8%อย่างที่ปั๊บบอกไปนะคือเฮ้ยแปลกดีนะเป็นการบวกจากหุ้นตัวเดียวนะพี่ปับ๊บเดลต้าครับพี่แบงค์ ใช่เป็นการบวกจากหุ้นตัวเดียว SZ เนี่ยบวก0.44ไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็ต้องระวังนิดนึงว่าคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยหุ้นไทยถ้ามันวิ่งไปพันเจ็จริงๆอ่ะกลับมามองในพอร์ตเราทำไมมันไม่ไปไหนวะเ็าเราไม่มีเดลตานั่นเองอันนี้ต้องระวังอันนี้ผมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่สาหรับหุ้นไทยนะฮะ,ะ,ะไปดูยอดลงทุนซื้อสุดที่ต่างชาติจนถึงตอนนี้สรุปหน่อย เมื่อวานนี้นักทุนต่างชาติกับเข้ามาซื้อพันสานักทุนสถาบันซื้อสองพันหกคนที่ขายให้กับสองคนนี้นะก็คือนักทุนรายย่อยขายไปสี่พันนะครับโดยที่ถ้าสรุปแล้วตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้นะต่างชาติซื้อสุทธิมาแล้วหนึ่งแสนเก้าหมื่นล้านคนขายให้กับต่างชาตินะคนที่ขายเยอะสุดคือนักทุนสถาบันครับสขายไปแสนห้านักทุนรายย่อยปีนี้ขายสุทธิไปสามหมื่นสามบอบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ขายไป2 0 0พคือปีนี้ต่างชาติซื้อสุดที่ชัดเจนนะว่าต่างชาติเป็นพระเอกแล้วก็ดันดัชนีหุ้นไทยไมาได้ตอนนี้นะครับไปดูค่างเงินบาทหน่อยครับพี่แบงค์น่าสนใจนะครับเงินบาทแข่งค่าหลุด35ไปอีกปรอบเลยแล้วฮะเงินบาทอยู่ดีก็กลับมาแข็งคือจ,จริงก็คือแข็งมาจากที่สหรัฐบอกว่าจะส่งสัญญาณชะลอการขึ้นดนกเบีย้ยแล้วก็แบงค์ชาติบ้านเราก็เพิ่งจะมีการขึ้นดอกเบี้ยไปนะครับเงินบาทก็กลับมาแข็งค่าก็ปลายปีพอดีฮะาหลายคนช่วงนี้ไปท่องเที่ยวกันนะครับได้ประโยชน์จากเงินบาทที่แข็งค่า ตอนนี้เนี่ยเทียบเงินบาทเงินเยน,นก็อยู่ที่ประมาณสัก25บาท70าทถ้าเทียบเงินบาทกับดอลลาร์ก็ประมาณสัก34บาท70าทนะครับเงินบาทแข,ข,งขง็งค่าขึ้นมาเร็วมากนะครับรอบนี้ครับผมมีลากเส้นเอหัวของ <c oughs> เรียกว่าลากเส้นแนวรับไว้อยู่ตรงนี้พอดี34.7ถ้าใครดูการาฟมาก่อนน้นนี้จะทําได้ว่าเฮ้ยผมมีลากเส้นเส้นนี้มันคือหัวของตัวค่างเงินบาทของเวฟก่อนหน้านี้เมื่อตอนวันที่16เมษายนปี2022 ผมมองว่าถ้าบาทหลุดเส้นขัเฉลี่ย2อ0จะมาเจอตรงแถวนี้เจอแล้วถามว่าจะเป็นยังไงต่อผมคิดว่าบาทจะแข็งแรงแข็งเร็วเกินไปแต่แพทเทิร์นของคันเดลสติกเนี่ยเป็นแท่งแดง3แท่งติดเลขอีกาดำา3ตัวเป็นคอนติเนียแอสแพทเทิร์นนะแปลว่าบาทอาจจะหลุดแข็งกลับมาได้อีกลงนี่คือแข็งนะลงนี่คือแข็งซึ่งถ้าบาทแข็งกลับมาได้อีกตรงเนี้ยผมคิดว่าก็จะมีแถวๆประมาณหลุด3 4ีได้อีกแถวๆประมาณ3ามา แต่หลังจากนี้ไปไม่น่าจะแข็งได้มากกว่านี้แล้วฮะเพราะว่าตอนนี้ RSI ก็อยู่ในโซนโอเวอร์โซมากๆ MACD ก็ต่ำติดดินระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็โซนนี้ผมคิดว่าบาทแข็งได้อีกไม่เยอะแล้วแข็งรอบนี้ก็จะมีการดีดกลับมาอ่อนค่าอย่างรวดเร็วด้วยต้องระวังเหมือนกันนะครับครับคุณผู้ชมอาจจะอยากทราบว่าถ้าเกิดจะไปเที่ยวต่างประเทศแลกเงินบาทตอนนี้พี่แบงค์แนะนำยังไงดีครับไปไหนอะ่ะจะไปไหนอะ่ะ <laughs> ไปดูเป็น fx เทียบไทยบาทครับถ้าไปอเมริกาก็ตอนนี้บาทแข็งก็น่าเสียดายถ้าไปที่อังกฤษตอนนี้อยู่ที่ประมาณสสี่สิบสี่สิบสองจุดห้าผมไปตอนแถวแถวแรกได้ถแถวแถวสี่สิบดีใจดีใจ,ใจนะฮะก็ดูแล้วก็ยังเป็นน่าจะเป็นไซเวดาวก็พอแลกไปได้ไปจะไปไหนไปญี่ปุ่นไหม อยู่ที่25ก็ย kind of ังอยู่ในโซนถูกอยู่ถึงแม้ว่าบาทจะแข็งกับดอลลาร์นะแต่ว่าเพราะว่าดอลลาร์มันดอลลาร์มันอ่อนไงเราก็เทียบกับสกุลอื่นๆด้วยกันเราก็เลยไม่ได้มีแพทเทิร์นที่เปลี่ยนแปลงอะไรเยอะไปเกาหลีก็ยังดูพอได้ไม่แบบไม่ได้แพงน่าเกียดเมื่อเทียบกับรอบก่อนหน้านี้สรุปคือถ้าจะไปเที่ยวแลกไปได้หมดฮะไม่มีที่ไหนแพงนะครับครับโอเคครับก่อนจากกันไปครับมีงานสัมมนาที่น่าสนใจในสัปดาห์หน้านะครับก็เป็นหนึ่งในงานสัมมนาใหญ่ ส่งท้ายปีแล้วนะครับกับงานสัมมนาเปิดตัวกองทุนใหม่เมกะเทนฮะโอกาสการลงทุนในสิบบริษัทที่ส่งอิทธิพลที่สุดในโลกนะครับโดยได้รับแนวคิดการลงทุนนะครับมาจากบทความหนึ่งฮนะของนงูทุนแมนด้วยนะครับแล้วก็มีหลากหลายรุ่งดาวที่ส่งผลมาในช่วงนี้นะครับก็ติดตามกันได้ครับวันที่8ธันวาคมนี้นะครับเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปสแกนคิวอาโค้ด ah ลงทะเบียนได้ที่หน้าจอที่ขึ้นมาแบบนี้นะฮะก็มาเจอกันกันกบพี่แบงค์ แล้วก็มีคุณบุเดพลจากทาริสนะครับแล้วก็มีลงทุนแนนก็ผมมันพูดดาเนินรายการนะครับติดต่มกันได้แล้วก็มีหนึ่งงานสัมมนานะครับวันที่14ธันวาคมนี้เรื่องของกองทุนนะครับลดหย่อนภาษีด้วยจากบริจกเกษกรไทยก็สแกนเคียร์โค้ดเข้ามาลงทะเบียนได้นะครับวันนี้ทิ้งไายกันไปครับมีทางขับเขาเขาถามเข้ามาด้วยว่าแนะนา IMF และ SFF กองจีนที่น่าสนใจหน่อยแนะนําให้เข้าไปดูในฟิโนเมนาดอทค e มแซมีอีเวนต์หลายๆตัวแล้วก็กองทุน หลายๆตัวที่วลาจอแนะนํามาเนี่ยก็มีตัวคือไม่อยากแนะนําเป็นชื่ออย่างเดียวอยากให้เข้ามาร่วมสัมมนาและฟังอีเวนต์จะได้เข้าใจตัวกองถุนมากขึ้นครับครับอ่ะพี่ป๊อปครับครับก่อนจากกันไปวันนี้ครับมีไฮไลท์ของรายการคริปโตไนท์คืนนี้นะครับเรื่องของเซเบอร์คอยเนี่ยจะรุ่งหรือจะร่วงติดตามมนได้นะครับช่วงนี้สถานการณ์คริปโตยังคงผันผวนส่วนเราลาไปก่อนกับพอกันใหม่วันอังคารเลยนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ สั้นๆส,สำหรับ stablecoin ผมมองว่ามันเป็นค่าเงินที่ค่อนข้างคงที่แล้วก็ในโลกคริปโตคือมันไปตรุนกับไอตัว US d ลลาร์มันน่าสนใจมากคือมันไม่สําคัญหรือว่าเซบอรคอยอาจจะมีกี่ตัวสําคัญ่่เซเบอ n คอยนี้มันถูกใช้ในคู่สติมขนาดไหนผมว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่สุดเลยต่อให้ออกแบบมาดีแค่ไหนระดับเทพเจ้าเลยว่าแบบแต่ถ้าไม่มีคนเอาไปใช้ไม่มีโปรกคอเอาไปขี่ on top o f s เซบคอย ผมรู้สึกว่าไม่ประโยชน์อันนี้ด้วยส่วนตัวก็คืออย่าง UST อ่ะมันมีสิ่งที่มันไม่ make sense ก็คือการ maintain ตัว yield ถ้าตลาดลงขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เขาท<ม>ําก็คือเขาเติมจาก r e s e r v e ของเขามาเรื่อยๆสิ่งนี้นมันคือสิ่งที่ผิดปกติอย่าง curve เนี่ยเขาทํ i ย l d ขึ้นมาเนี่ยเราต้องตั้งคําถามว่าย l d ตรงนั้นมาจากไหน algorithmic seven coin อ่ะยังไม่เคยมีตัวไหนในโลกที่ sustain เ,เลยคือระเบิดทุกต,<ม>ตัวอาจจะขอโทษคนที่บาดเจ็บก็คือตัว UST เนาะเป็น algorithmic seven coin ที่เอา Luna าาเข้าผ่าน,นกลไก s e n i e แล้วก็มินตมา